สวัสดีครับพบกับ Tiger Min TV อีกครั้งนึงนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวที่เป็นตัวนี้เป็นซิมแบบยังไงอ่ะทริปเบิ้ลไม่ใช่ดิไฮบริดสล็อตนะครับตัวนี้เป็นแบบไฮบริดสล็อตนะครับก็คือถ้าสมมติคุณจะใส่เมมเนี่ยคุณไม่สามารถใส่ซิมได้ถูกปะแต่คุณจะใส่ซิมเนี่ยไม่สามารถ เพิ่มเมมได้นะครับในส่วนนี้ผมจะมาเพิ่มตัวผมจะใช้ตัวนี้ครับที่เป็นอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นตัวมีสายแพร่นะครับที่ต่อจากซิมตัวนี้มาถึงแผ่นทองเหลืองตรงนี้นะครับตัวนี้สั่งได้จากร้านทั่วไปออนไลน์นะครับตามร้านมือถือน่าจะมีขายนะบางร้านนะครับในส่วนตรงนี้นะครับตัวนี้ผมใช้ Redmi Note 5ในการเทสนะครับขั้นแรกนะครับให้เรานำซิมที่เราต้องการนะครับที่เป็นซิม2นะครับใส่ไปในนี้เลยครับก็คือวางตามแนวตัวนี้นะครับก่อนไปโฟกัสหน่อยเห็นไหมครับตัวนี้นะครับคือให้วางเห็นตัวบากไหมด้านขวานะครับเนี่ยให้วางซิมตามแนวนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรานำแผ่นตัวนี้ครับที่ตัวนี้ทองเหลืองวางไว้ตรงนี้นะครับเห็นไหมว่าตามบากตามรอยนี้เลยนะครับเห็นตามรอยไหมเนี่ยนะครับตามรอยนี้เลยเสร็จแล้วให้เราเอาซิมเอาเมมโมรี่การ์ดนะครับทับลงไปนะครับคืออาจจะต้องวางให้มันใกล้ตรงนี้หน่อยนะครับเราก็เอาตัวเนี้ยนะครับเมมโมรี่การ์ดทับลงไปมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมมันจะเป็นประมาณนี้พยายามอาจจะช้านิดนึงขออภัยนะครับดันปุ๊บพอดันปุ๊บเนี่ยฝั่งเนี้ยซิมจะเป็นแบบนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นทองแดงไอ้ทองเหลืองของเมมโมรี่การ์ดตัวนี้จะเป็นทองเหลืองของเมมนะครับกดให้ลงให้มันเรียบเลยนะครับเสร็จแล้วก็ซิม1เนี่ยใส่เข้าไปนะครับแล้วถ้าทำการสอดตัวนี้เข้าไปนะครับกดเข้าไปให้สุดเลยนะครับพอกดให้ไปให้สุดนะครับเห็นไหมเอ่ยว่ามันจะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับให้เราจริงๆอ่ะผมต้องแนะนำว่าถ้าเราตัวนี้นะครับมันพับขึ้นพับลงบ่อยๆเนี่ยสายแพร่มีสิทธิ์ขาดได้นะครับให้เราทำการโน้มกลับมานี้แล้วหาสกอตเทปมาแปะไว้นะครับแปะไว้แล้วให้เราใส่เคสนะครับใส่เคสลงไปเลยนะครับจบนะครับอย่าลองดูนะครับเปิดเครื่องมันจะกลายเป็น2ซิมนะครับนี่นะครับเมื่อเราเปิดเครื่องมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับโลโก้ด้านบนนะครับ
นี่นี่เห็นไหมว่าเป็น2ซิมซิม1จะเป็น 4G ซิม2จะเป็นอันนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าซิม2เปิดใช้งานแล้วก็ไปดูเมมโมรี่นะครับดูความจำอุปกรณ์เครื่องนะครับแล้วก็เห็นไหมว่า SD card นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเห็นไหมว่ามันเห็นมองเห็น SD card พร้อมกับ2ซิมนะครับในส่วนตรงนี้ด้านหลังนะผมแนะนำเลยเพราะผมเคยพลาดมาแล้วนะครับในส่วนตรงนี้ให้คุณหาสติกเกอร์หาสกอตเทปมาแปะเลยครับให้เราก็พับให้มันสนิทอย่างนี้เลยนะครับง่ายที่สุดนะครับยังไงก็อันนี้แปะเลยแนะนำว่าให้แปะนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวภูมิคุณขยับเข้าขยับออกเนี่ยเห็นไหมพอใส่เคสปุ๊บมันจะอาจจะดูแบบนูนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็โอเคนะครับเพราะว่าการดัดแปลงให้เป็น2ซิมแล้วก็1 SD card นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Imin TV ให้ด้วยนะครับฝั่งนี้มันอาจจะนูนๆนิดหน่อยเห็นไหมแต่ว่าถ้าคุณหาเคสเดี๋ยวพอใส่ไปสักพักอ่ะเดี๋ยวมันก็เริ่มชินนะครับเพราะว่าฝั่งนี้มันไม่มีนี่นะครับไม่มีตัวของปุ่มอะไรเลยนะครับปุ่มอยู่ฝั่งนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Imin TV ด้วยนะครับสวัสดีครับ